ทดลองดูสิมีใครอยู่หน้าจอนี่ครับลองให้ความเห็นมาดูสิครับว่าสไตล์นี้แสงสีนี้มีความเห็นเป็นประการใดครับสไตล์นี้แสงสีนี้มีความเห็นเป็นประการใดครับบอกหน่อยได้ไหมจะรู้ว่ามันคืออะไรครับจะได้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไปต่อกันไม่ได้ครับบอกหน่อยได้ไหมกำลังทดลองทดสอบครับว่าอะไรที่มันจะเกิดสิ่งที่นะมองเป็นรูปแบบใดกำลังทดลองอยู่นะครับ ทดลองไว้เผื่อ20:00 น.เจอกันถึงออกง่ายง่ายสไตล์ง่ายง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองไปครับไพโรจน์จากเพชรดูสิมาในรูปพยายามลดแสงสว่างข้างนอกไปเยอะๆให้รู้ว่าตัวเรียกว่าจะไปจิตใจเรื่องอื่นเอาแค่แสงที่มาใบหน้าอาการคำว่าดึงหมอกก็จะพอมั้งถ้ามันลอยอยู่ในมิติไหนๆนู่นเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้มันกว้างไม่อยากจะเอาภาพกว้างภาพกว้างใส่เลนส์ไวเข้าไปนู่นก็กว้างแสงพอได้ไหมเข้าใกล้เกินไปไหมไกลเกินไปหรือเปล่ามุมนี้ได้ไหมยิงซ้ายยิงขวาอย่างเงี้ยไปตามสไตล์สไตล์ลูกงอคิดอะไรมากสไตล์ลูกงอหลังมันเอาข้างมันนี่เป็นต้นก็มีแค่นี้เราไม่เอาความหล่อแล้วเอาการจัดประการต้องไปแต่งเติมฉันแต่งต้องเมคหน้าทาปากเนี่ยใช่ไหมแล้วเนื้อบ้านเราแบบทีวีเฟซไลฟ์ไม่ต้องเรียลไทม์ไปตามรูปแบบที่เราพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะนำเสนอในแบบสไตล์เคยไปดูหนังพวกพลังงานนู่นนี่นั่นไหมเช่นมาเวลพวกกลุ่มการ์ตูนเนี่ยเด็กการ์ตูนเลยนะครับว่าก็มีที่มันสูงมากนะครับการ์ตูนของต่างประเทศมาเวลอีเวนต์นี่นั่นชื่อการ์ตูนมาถึงวันนี้เวลานี้เขาพูดเรื่องจักรวาลแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมงานลุงหงอกทุกวันนี้บอกให้ทราบไปเลยนะจะเพื่อคนรุ่นต่อไปนะครับคนรุ่นต่อไปเนี่ย
ถ้าหากว่าจะมาเจรนายของรุ่นต่อไปพอเวลาเริ่มเกิดมาเนี่ยรุ่นความจดจำอายุก็ประมาณสักสิบหนึ่งถึงสิบขวบจดจำนะครับจะเล่นอะไรต่างๆนะจดจำอะไรไม่พอใจหรือเสียใจมันจะบันทึกเข้าไปในต่อมใต้สมองมันเป็นเหมือนกับชิปที่มันฝังไว้อยู่ท้ายทอยคนไหนที่มีตรงนั้นมันจะถอนยากเช่นตกใจอย่างแรงเสียใจอย่างแรงดีใจสุดขั้วแปลว่าชีวิตนี่มันบวกสุดขั้วมันบวกสุดขั้วแปลว่าโอ้โหมันอเลิร์นกันเต็มที่นะครับบางทีมันโอเวอร์แล้วโอเวอร์แอคชั่นมันจะฝังอยู่ที่ชิปท้ายทอยนะโอเคนะหรือว่าโศกเศร้าอาดูลเนี่ยมันสุดขั้วเรียกว่าทางลบมันก็ฝังอยู่ในชิปเหมือนกันตรงนี้ยากที่จะถอดถอนมากแต่วันนี้สองมือเปล่าจะช่วยสิ่งนี้กับมนุษยชาติสำหรับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจลุงหงอกให้มากขึ้นนิดหนึ่งการเตรียมงานณวันนี้คณะทำงานเราจะมุ่งหวังคนรุ่นต่อไปเพราะมัน74ปีวันที่18พฤษภาที่จะถึงเนี่ยอายุขนาดนี้ผมถามว่าผมต้องการอะไรตรงนี้เห็นไหมครับต้องการจะบอกให้รู้ว่าลุงหงอกตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวประสบการณ์ตรงอะไรมาบ้างนะฮะแล้วต้องการจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ว่านั้นให้กับคนรุ่นน้องไม่รู้คนที่มีอายุต่ำกว่าปีผมก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องหมดแหละส่วนรุ่นพี่ผมถือว่าณวันนี้เป็นวัยเหลือขออย่างนี้นะขออนุญาตพูดคำเป็นวัยเหลือขอเป็นวัยที่ปู่ไม่กราบนะเนี้ยมันสะสมมาเยอะปู่ไม่กราบแล้วเปลี่ยนแปลงยากแล้วแล้วทำไมเรื่องสุขภาพกันโอ้โห 90% ขึ้นไปโดยซ้ำไปอายุขนาด70ครับเรื่องสุขภาพ 90% ที่ย่ำแย่เห็นไหมรุ่นน้องผมเนี่ยจาก70มาถึง50ปีรุ่นนี้ต้องปรับนะครับปรับวิถีชีวิตกับการใช้ชีวิตปรับการดูการสื่อสารพวกนี้ต้องปรับต้องปรับส่วนที่หากว่าอายุรุ่นต่ำกว่า40ลงไปเนี่ยนะรุ่นนี้รุ่นไปทำงาน40นี่ไปทำงานต้องเริ่มสักอย่างจนได้ครับไม่รู้ชีวิตจริงต้องเริ่มให้ได้ถ้าเริ่มไม่ได้นะพอเวลา40อัพขึ้นไปนะจะเริ่มแย่ฝรั่งก็บอกว่าจะเป็นไวเติ้งเริ่มตั้งตัวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงชี้ให้ได้แยกให้ได้ดีชั่วถ้าหากว่าแยกดีชั่วไม่ได้เนี่ยจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านมาต้องปลดล็อกนะให้ได้เดี๋ยวไปติดยึดถ้าติดยึดยุ่งเลยครับเดินหน้าต่อไปไม่ได้บอกให้ทราบกันโดยทั่วหน้ากันพูดในฐานะที่คนมีอายุ74ปีนะครับมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนมานับไม่ถ้วนพูดในฐานะนี้และจะนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ใครก็ตามที่ปฏิเสธพลังงานตรงนี้อยู่ต้องบอกว่าน่าสงสารน่าสงสารมากเพราะว่ามันเป็นยุคของการใช้พลังงานนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเอ่ยถึงคำว่ามาเวลสตูดิโอก็แหละนะมาเวลอีเวลก็คือแต่ละส่วนจะสวยทำมาเป็นหนังเป็นการ์ตูนนะการ์ตูนเขียนเนี่ยครับปัจจุบันมันเป็นหนังใหญ่ของฮอลลีวูดของอะไรก็ว่ากันเป็นหนังใหญ่นะใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะฮะเขาจะนำเสนอหน้าวันนี้เนี่ยนะอินฟินิตี้วอร์ก็ว่าได้วอร์คือสงครามนะครับเป็นสงครามจักรวาลเนี่ยข้ามจักรวาลไปนู่นนะครับเขาก็อิมเมจิเนชันเขาก็ใช้ได้แต่สู้จิตไม่ได้จิตไปกว่านั้นเยอะจิตบริสุทธิ์ไปกว่านั้นเยอะมากแล้วมันเป็นพลังงานที่มันเพียวเลยไอ้จิตบริสุทธิ์จะพูดถึงว่าพลังงานคืออะไรนะพลังงานความว่างก็ว่าได้พลังงานอีเทอร์ก็ว่าได้พลังงานของค่าคงที่ก็ว่าได้หรือพลังงานของสแตติกก็ว่าได้แต่ลุงงอจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์
แปลว่าที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่ศาสนาเลยมันเกินศาสนาไปเลยโอเคไหมครับคำนี้ละมั่งไอสไตล์บอกว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งจักรวาลเคยได้ยินไหมครับพวกไอสไตล์บอกว่ามันมีคนถามไอสไตล์นะครับใครก็ไม่รู้ล่ะไปถามไอสไตล์ว่าถามจริงเถอะสติปัญญาระดับนี้เคยมีความเชื่ออะไรมาบ้างหรือเปล่าบอกความเชื่อมันใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยเขาพูดเรื่องความเชื่อมันใช้อะไรไม่ได้หรอกเขาก็เลยคิดของใหม่ได้ของเชื่อเก่ามันใช้ไม่ได้ก็เลยคิดของใหม่ได้มีทฤษฎีใหม่ขึ้นมาทฤษฎีสมรรถภาพไอ้ความเก่งกาจสามารถเขาระดับนั้นนะสุดท้ายก่อนจบชีวิตก็มีผู้คนถามนะครับว่าอ้าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เชื่อคำสอนศาสนานู่นนี่นั่นถามจริงเถอะมีคำว่าศาสนาในหัวใจมั้งไหมนะบอกไม่มีหรอกถ้าจะเลือกศาสนาถ้าจะเลือกสักอย่างนึงอ่ะนะเลือกสักศาสนาหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นศาสนาอะไรอยู่ในหัวใจไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เขาตอบชาวโลกว่าถ้าเป็นศาสนาคือพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งจักรวาลเพราะนั้นยุคสมัยนี้เขามาพูดเรื่องจักรวาลแสนกว่าจักรวาลไปแล้วเห็นไหมครับเขาพูดเรื่องเหนือโลกไปแล้วเกินโลกไปแล้วก็คือเรื่องพลังงานหมดเห็นไหมครับยังวนอยู่กับโลกนี้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ใครก็ตามที่ใครคิดวนอยู่ในโลกใบนี้อยู่ยิ่งคิดอยู่คนใกล้ตัวอยู่ไปแล้วเนี่ยถ้าก้าวไม่ข้ามแล้วก็โอ้โหน่าสงสารมากชีวิตคนนั้นเห็นไหมครับมันต้องคิดออกนอกตัวไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เดินเข้าไปสู่ตัวนอกตัวนู่นเนี่ยอย่างนั้นสิครับจึงจะมีความก้าวหน้าต่อไปพูดฐานะที่คนที่มีอายุ74ปีนะฮะตอนนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ลุงหงอกทำและคณะทำงานอยู่อะไรทำเพื่อคนรุ่นต่อๆไปนะเอาสมมุติว่าเด็กเกิดแอนะวันนี้อีก20ปีผ่านไปเขาก็เรียนรู้ต่างๆนะจบปริญญาตรีหมดทุกคนแหละในโลกนี้ด้วย20ปีใช่ไหมคนกลุ่มนั้นเขาจะมาเห็นลุงหงอกพูดจาเรื่องพลังงานเนี่ยใน YouTube ใช่ไหมฮะและหรือในเฟซที่มีไว้อยู่ในเวลาเนี่ยคนกลุ่มนั้นน่ะเขาจะมารับรู้ว่าโอ้โหลุงหงอกยุคสมัยนั้น20กว่าปีที่ผ่านมายังพูดเรื่องพลังงานและใช้พลังงานสองมือเปล่ารักษาผู้คนนี่คือพลังงานแท้แล้วเขาก็เรียนเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับพลังงานที่ใช้อยู่ทุกวันนี้พลังงานแสงเสียงความร้อนทุกไฟฟ้าแม่เหล็กทุกวันเนี่ยล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะเข้าใจเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นก็คือพลังงานของสมาธิจิตนี่เองครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตต้องบอกว่าน่าสงสารมากนะครับกลับมาเถอะครับถ้าไม่กลับมาเนี่ยลุงหงอกช่วยไม่ได้นะไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี่จะช่วยไม่ได้จริงๆครับถ้าไม่ยอมกลับมานะยังเอาความรู้สึกนึกคิดเดิมๆของตัวเองเนี่ยเข้าไปบุกบั่นอะไรต่างๆนะไม่ยอมพลิกขั้วในความคิด